สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel คือไทยใน YouTube ครับตรงนี้แพลวดาวรีสอร์ทนะครับราคา600บาทก็อยู่เชิงสะพานปูนนะครับที่ข้ามไปทางพระธาตุแม่เย็นนะครับโอ้มีรุ้งนะครับมีรุ้งกินน้ำนะครับหลังฝนนะฮะก็ตรงนี้มีที่จอดรถแล้วก็จะมีแบบหลังถ้าเป็นหลังนั้นก็ราคาประมาณ800บาทครับถ้าเป็นห้องนี้ก็600บาทนะฮะก็นี่ครับเป็นอย่างนี้ฮะเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าข้างในเป็นยังไงบ้างครับก็มีเตียงคู่นะครับนะฮะมีตู้เย็นมีทีวีอยู่ทีวีไปอยู่ด้านบนนู่นนะครับแล้วก็นี่เป็นตู้เสื้อผ้า walk in นะฮะแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งอันนี้เป็นห้องน้ำนะครับก็มีห้องน้ำมีนี่ครับเซอร์ไพรส์มากครับมีที่ทำน้ำแข็งให้ด้วยครับ อันนี้ตู้เย็นใหญ่เลยแต่ว่าตู้เย็นใหญ่นี่หลายคนจะไม่รู้ว่าราคาพอๆกับตู้เย็นเล็กนะที่เห็นในโรงแรมหรูๆแล้วก็กินไฟพอๆกันด้วยคือตู้เย็นเล็กเนี่ยกินไฟมากแล้วก็มีแอร์นะมีตู้เสื้อผ้าครับผมครับ600บาทก็ไม่เร็วเลยครับนะฮะก็ขนกระเป๋ามา